สวัสดีครับผมพิมพ์มินิบัตจิระสุขเกษมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหูบอลใส่หัวใจสองรอเจอกับพวกเราแน่นอน2คน2หนุ่มอารมณ์ดีอารมณ์ขันมากมายนะครับเจอกันแบบนี้ครับพี่น้องนะครับชาวมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศไทยจะได้ขับขี่กันอย่างปลอดภัยลดอุบัติภัยบนท้องถนนนั่นเองนะครับขับปลอดภัยต้องใส่หมวกกันน็อกแบบนี้ครับผมพี่เพิ่มผมมีเรื่องมาเล่านิดนึงเจอเจ๊กข้างบ้านนะครับถัดออกจากบ้านผมไปประมาณ8-9ซอยมีรถผ่านมาหน้าบ้านจะซื้อข้าวข้างบ้านก็เลยบอกโอ้ยเจ๊กครับหมวกสวยนะเนี่ยหมวกสีเขียวสีเหลืองแบบนี้ดูแบบมีสีสันก็เลยบอกว่าหมวกเจ๊กมีอย.หรือเปล่าเดี๋ยวขับขี่ได้ปลอดภัยใช่นะครับต้องมีอย.ครับเพราะว่าจะได้อร่อยทุกอย่างจะบ้าเลยครับไม่ใช่เอาเหรอเขาต้องมีมอกครับนี่ครับน้องอินต้องดูครับมันจะมีโลโก้ที่บอกว่าได้รับมาตรฐานมอกครับหรือว่านะครับเป็นมาตรฐานนะครับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั่นเองอย่าลืมนะครับดูทุกครั้งนะครับหมวกกันน็อกนี่ต้องดูว่ามีมอกหรือเปล่านะครับและวันนี้ครับพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์จะมีหมวกกันน็อกมีมอกมีอะไรกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมสถานีมอเตอร์ไซค์น้ำใจงามขับขี่ปลอดภัยถวายแด่พ่อหลวงไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีมอเตอร์ไซค์น้ำใจงามขับขี่ปลอดภัยถวายแด่พ่อหลวงนะครับผมที่เดอะมอลล์ท่าพระครับใช้วินมอเตอร์ไซค์บ้างไหมครับพี่ไม่ใช้แหละครับใช้วินมอเตอร์ไซค์บ้างไหมครับไม่ได้ใช้เลยล่ะผมว่าผมมาผิดป้ายครับนี่มันป้ายรถเมล์จะมีใครใช้มอเตอร์ไซค์เราเฮ้ยสถานีนี้เนี่ยนะครับน้ำใจงามยังไงครับสิ่งของที่ว่าผู้โดยสารลืมไว้ก็ต้องเอาไปคืนเขาอะไรอย่างเงี้ยประทับใจอะไรในสถานีมอเตอร์ไซค์นี้ครับที่นั่งสะอาดด้านสะอาดและเป็นระเบียบดีแค่มาเล็กน้อยผู้โดยสารที่เขามาใช้แค่ว่าดูแล้วว่ามันเหมือนแบบได้มาตรฐานฝนตกก็มาหลบฝนแล้วค่าใช้บริการมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไหมครับจากตรงนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เอาตามที่แจ้งไปเนี่ยครับอัตราค่าโดยสารสำหรับคนสายตาดีครับตัวเล็กๆครับแต่ถ้าเกิดคนสายตาไม่ดีมอเตอร์ไซค์นี้เขาบอกว่าให้ดูกันใหญ่ๆชัดๆกันไปเลยนี่แบบอันใหญ่นะครับผมแต่ผมสงสัยมากบางสแกนใน2บาทแต่ที่สำคัญครับผมถ้าไปสถานีวงเวียนใหญ่ไม่คิดตังค์มีแบบนี้ด้วยอ๋อมันหลุดอะครับมันหลุดเราก็นึกว่าฟรีเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับสถานีมอเตอร์ไซค์น้ำใจงามนะครับผมขับขี่ปลอดภัยถวายแด่พ่อหลวงในวันนี้ครับผมแม่วีก็บอกว่าสัญญาจะคอยดูแลนะครับผู้โดยสารทุกคนนะครับด้วยหัวใจใช่ไหมครับคุณพี่ครับวินเดอะมอลล์ท่าพระยินดีให้บริการครับเฮ้พี่เขานะครับก็ยังฝากมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับพี่ๆเขาเนี่ยแค่ส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยก็ถือว่าเขาทำดีแด่พ่อหลวงแล้วครับเป็นไงยอดมากๆเลยดีมากเลยแต่ก่อนจะจากวันนี้ครับขอฝากนะครับถึงพ่อแม่พี่น้องชาวมอเตอร์ไซค์นะครับทั่วประเทศไทยด้วยครับว่าจะออกจากบ้านขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเปิดไฟใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนครับทุกคนจะได้ปลอดภัยกันทั่วหน้าใช่แล้วมาพบกับพวกเรา2คนนะครับจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้กับรายการคู่หัวใส่หัวใจ2รอบวันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับปัมแต่ไม่เป็นไรเพราะผมมีพรบ.โอ้ยหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่พรบ.ก็สมน้ำหน้าเจ็บตัวฟรีกรมธรรม์พรบ.มอเตอร์ไซค์บริษัทกลางของแท้มี2แบบเท่านั้น1แบบ RVP สลิป2แบบกระดาษลายน้ำเมื่อส่องกับแสงจะเห็นลายน้ำโปร่งแสงเป็นตราสมาคมประกันวินาศภัยตรวจสอบได้ที่1356ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมด้วยความปรารถนาดีจอก
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ